พร้อมไหมครับร้องเพลงเนาะเดี๋ยวเรามีภาพมีคลิปในช่วงแรกเนาะเรามอบผมให้ก่อนเออมุกเดิมๆนี่แหละแต่มันได้ผลมากเลยเราแปรผมชอบเอสเปรสโซ่ผมชอบคาปูชิโน่ชื่อเขาอ่านว่าอะไรอะโอเคซีชานีเซมินาแปลว่าการสัมมนาของโรเบนโนสุนซิโอเคถามครูว่าเรารู้จักกันก่อนเนาะเออรู้จักฉันก่อนรู้จักฉันนะรู้จักฉันรู้จักพวกเราเนี่ยแหละครับทีมงานนันทนาการเดี๋ยวออมเรานะครับเรียกว่ารู้จักฉันนี่เรามาดึงสติกันก่อนนะครับว่าครูเนี่ยมีสติสัมปชัญญะหลังจากที่เพิ่งตื่นเนาะหลายคนเพิ่งตื่นได้นะครับคลิปนี้ให้คุณครูฟังก่อนตั้งใจฟังเดี๋ยวผมจะถามว่าผมอยากได้อะไรจากคลิปนี้พร้อมไหมครับปะเสียงครับเสียงขออนุญาตเสียงครับปล่อยที่ถึงสองรอบถูกแล้วรู้มารับรางวัลเลยเชิญด้านหน้านะครับเชิญด้านหน้าเลยครับพี่เดี๋ยวอย่าไปเฉลยอีกรอบรอบฟังอีกรอบน้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดนะครับเอากาแฟที่น้อยที่สุดของเครื่องดื่มชื่อปากเครื่องดื่มหนึ่งชื่อน้อยที่สุดจะเป็นอะไรทำให้รู้กันดูคิดเหมือนเราไหมครับคิดเหมือนเราใช้ยังไหมใช่ไหมนะอะไรน้อยสุดมอคค่าค่ะมอคค่าเขาตอบดูแค่มอคค่าในใครบอกว่าไม่ใช่มอคค่ายกมือหน่อยในใครคนที่สองอ้าพี่มานะมาโอ้คุณพยอมกระดับได้เดี๋ยวให้พี่มานะก่อนพี่มานะแต่การด่าลูกอัดพี่มานะแล้วครับกาแฟที่ดีที่สุดนะครับคือกาแฟลาเต้โอเลี้ยงโอเลี้ยงเดี๋ยวมาครับเชิญครับพี่มานะฉันไม่ก่อนมาแล้วก็รอก่อนนะครับอ่ะให้ผมเริ่มดูชนิดไหนของคุณคาปูชิโน่เพราะว่าชอบคาปูชิโน่อ่าเขียนด้วยกับรองชยันนะคาปูชิโน่คุณผู้ชมครับมีคนไปถึงเขาได้โอกาสยืนหน้าสวยๆตรงนี้แล้วครับและผมเฉลยเลยนะครับมีถูกแล้วสี่คนนี้คุณครูที่ทายถูกนะครับที่มีชื่อกาแฟน้อยที่สุดได้แก่มอคค่ะคาปูชิโน่
ปี13เหลือ12คาปู6นะครับม57โกโก้14ลาเต้10และเอสเปรสโซ่11นะครับต่อไปเดี๋ยวอีกหนึ่งคลิปแก้ตัวคนไหน